โอเคก็ตัดภาพมากันที่คืนแอดมิดก่อนที่จะพรุ่งนี้จะทำการผ่าคลอดนะครับตอนนี้กำลังทำเรื่องแอดมิดอยู่นะครับรอทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายแอดมิดภายในเข้ามาติดต่อนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยทุ่ม20นาทีนะฮะก็พาไปซัดอาหารญี่ปุ่นมากันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูห้องกันโอเคก็ณบัดนี้เราก็ยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่านั่งคอยประมาณสัก20นาทีแล้วมั้งเหมือนตอนนี้เขาพาไปนั่งคอยแล้วนั่งคิดที่คิดเงินก่อนเนาะแล้วก็พามาตรวจวัดความดันอะไรที่แผนกสูตอนแรกคิดว่าแผนกสูตปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่นะตอนนี้ประมาณทุ่ม40นะครับก็ไม่มีประสบการณ์การเข้ามาแอดมิดก่อนวันนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วของจินซานนี่ก็ประมาณแบบมาแบบอิมเมอร์เจนซีก็คือปวดท้องแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาแล้วก็ปุ๊บก็ขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนคืออะไรก็ครั้งนี้ก็คือเหมือนมาทำตามระบบเป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะนานแค่ไหนนะฮะว่าต้องทำอะไรอีกบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับช่วยข้อมือหน่อยติดแทนคนไข้เรียบร้อยต้องไปทำอะไรก่อนนะก่อนที่จะได้แอดมิดก่อนแอดมิดเขาให้ไปดูการเต้นหัวใจเด็กก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยแอดมิดตอนนี้นะฮะก็มาเรียนอาบน้ำลูกแต่ว่าช่วงนี้มู่หลงนะฮะ
ร้องตลอดเลยไม่รู้ว่าติดมือเปล่าแล้วก็เป็นผื่นแพ้ขึ้นที่ตรงนี้เป็นตุ่มใสๆด้วยนะฮะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวกลับวันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูว่าอาบน้ำกันยังไงเนาะอยู่เพิ่งกินนมเสร็จจะหายแล้วที่ผื่นที่ตาครับ